ท่านผู้ชมครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีของดีมากมายหลายอย่างซึ่งถ้าจารณัยไปแล้วเนี่ยพูดอยู่3วัน3คืนไม่จบนะแต่วันนี้และส่วนมากทางจังหวัดก็จะโปรโมท3ดำมหัศจรรย์มีไก่มีวัวมีหมูตอนนี้ท่านผู้ชมตามผมมาดูนายแบบไก่นายแบบหมูแล้วก็นางแบบนี่นางแบบไก่นางแบบไก่ท่านผู้ชมก็มานี่น้องอ้อไอสีของไก่บางสีก็เป็นสีดำบางทีก็เป็นสีอื่นๆแต่เนื้อจะเป็นสีดำใช่ไหมเนื้อจะเป็นเขาดำค่ะเขาดำและกระดูกกระดูกดำโอ้กระดูกก็ดำด้วยแต่มี2อย่างไม่ดำอะไรบ้างเลือดกับไข่เลือดกับไข่ไม่ดำตุ๋นบำรุงสุขภาพกินแล้วสุดซ่ามากนะครับไก่เนี่ยไม่ใช่ตัวขนาดนี้นะถ้าไก่ตัวขนาดนี้สงสัยมันไดโนเสาร์ครับแต่ทางด้านนี้มีหมูเอ้ยไม่ใช่มีเนื้อเนาะเนื้อสีดำไอ้คนถึงแม้จะอยู่ส่วนป่าไม้แต่ก็ส่วนเนื้อโคนี่ก็โคทาจิมะนี่ก็รู้สึกจะมีผู้ให้ความสนใจเยอะไหมเยอะครับเยอะมาเป็นไฮไลท์ของที่ศูนย์เลยครับวัวตัวนี้นะครับญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรวัวญี่ปุ่นชื่อวัวเนี่ยโคชื่อโคทาจิมะถ้าเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อโกเบเนื้อโกเบแล้วก็วากิวเลยวากิวครับมุมนี้รู้สึกว่าจะมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเนาะแล้วทางด้านนี้ก็เป็นหมูซึ่งภาพจริงผมก็เอามาให้ท่านชมนะเดี๋ยวผมจะเอาลงในคลิปให้ดูด้วยแต่ว่าได้ยินข่าวว่ามีดาราคนหนึ่งมาขึ้นขี่หมูก็ได้เนาะอนุญาตเนาะได้แต่ได้ยินว่ามีอีกคนหนึ่งขึ้นขี่วัวครับตกวัวเพราะฉะนั้นท่านจะมาเป็นนายแบบขึ้นขี่เลยนะเอาแค่มาจับรับรองว่าต่อไทยมาแล้วก็มุมวิวตรงนี้เนาะครับภูพานตรงนี้ภูโป่งแดงครับเดี๋ยวชมรมพยัคฆ์คำเลาะจะจัดทริปเดินป่าตรงนี้แหละเราจะให้เจ้าหน้าที่อุทยานพาไปท่านใดที่สนใจก็เส้นทางที่ในหลวงเสด็จพระเดินขึ้นไปในหลวงขึ้นตรงภูลูกนี้เลยครับเดินทะลุไปจนถึงฝั่งอ่างเก็บน้ำจุดที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตัดแพซึ่งอยู่อีกฝั่งด้านหลังภูลูกนี้เราไปเที่ยวกันสักวันเนาะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ทั้งสองท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานอยู่ที่นี่แหละพาไปชมป่าแล้วตามรอยในหลวงเนาะรู้สึกวันที่เสด็จจริงก็ประมาณนี้แหละห้าโมงมาถึงตรงนี้ห้าโมงเย็นก็เดินขึ้นไปโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องไปให้ได้นะเราไม่ไปเสียใจแน่เลยนะเอ้าเดี๋ยวไปดูบัวเนาะบัวดำของจริงอ้าวคัดไปเลยครับก็ยังครับสีท่านผู้ชมครับเรามาที่บัวดำมหัศจรรย์เนาะเราจะต้องให้คนที่มีหน้าที่ผสมพันธุ์บัวเลยเนาะใช่ครับได้ยินว่าผสมบ่อยก็ลูกผมทั้งหมดเลยครับในครอบเป็นลูกด้วยเหรอใช่เพราะผสมเองกับมือไงครับโอ้ทำเองกับมือครับลอดตัวไปมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมมาดูหน้าตาคนที่ชอบผสมวัววะชื่อคุณอะไรได้นะวุฒิศักดิ์สุรนาถครับผมชื่อเล่นชื่อเล่นวุฒิครับคุณวุฒิถ้าใครมาที่ส่วนของโคเนื้อผูกครับชื่อจริงๆคือโควางิวโควางิวใช่ครับโควางิวตามภาษาอังกฤษก็คือเป็นโคพื้นเมืองญี่ปุ่นโคพื้นเมืองญี่ปุ่นใช่ครับเอาที่มาก็แบบคร่าวๆว่าทางญี่ปุ่นเนาะชาตะวันญี่ปุ่นนำข้าวถวายส่วนใหญ่ประเทศมาสองตัวครับเราก็ไปเลี้ยงเป็นโคนมใช่ก็เลยหลงทางดีแต่เก็บน้ำเชื่อมันไว้เนาะครับแล้วคุณหมอวิสุทธ์เนาะน่าสุดเป็นอะไรคุณดื่มเพื่อกินเพชรครับคุณหมอวิสุทธ์คนสกลนครเนาะใช่ท่านก็เลยมาปรับปรุงสายพันธุ์ก็กลายเป็นโคเนื้อผูกพันซึ่งวิธีการก็เดี๋ยวเจอคุณหมอวิสุทธ์วันหลังก็จะสัมภาษณ์ท่านแต่วันที่สัมภาษณ์ต้องพิเศษหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะต้องกินเนื้อกันชิมด้วยตอนนี้เอาแค่คนผสมบัวได้เอาคุณวุฒิ
แนะนำให้ดูซิเออมันเป็นยังไงนี่ครับผมให้อาหารด้วยส่วนของฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่เราทำการปูพันธุ์ขึ้นมานะครับโดยการนะครับผสมนะครับพ่อนะครับใช้พ่อตัวเดิมตั้งแต่รีดน้ำเชื้อไว้ตั้งแต่ปี2531นะครับผมแล้วก็ผสมพันธุ์ย้อนกลับมาเรื่อยๆเพื่อที่เราที่จะได้ต้องการพ่อพันธุ์ที่ให้ได้เลือดระดับที่สูงขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับที่คุณเข้าเมาคุณเข้าเมาของวัวปกของสนิทประเทศอ๋อนี่นะนี่นะใช่วัวตัวนี้เหรอเฮ้ยนี่เหรอเข้าเมาเข้าเมาดูทรงผมก่อนเข้าเมาเป็นรุ่นเป็นวัวตัวแรกที่ได้เดินทางไปกรุงเทพนี่นะใช่ไปที่ศูนย์ศิริกิติ์เพื่อรับเสด็จสนิทประเทศนะครับเขาเป็นพระองค์ท่านจำชื่อแล้วก็ที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่พอตัดถามไปบอกว่าเขาเมาสบายดีไหมแต่เมื่อตอนนั้นก็6เดือนเพิ่ง6เดือนแต่ตอนนี้7ปีดูดิครับ7ปีเขาเมาเป็นใบแม่เจ้าแล้วฟังโน้นล่ะอันนี้เป็นเขาเมาเลือด 81.25 81แล้วตัวนี้ล่ะข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะนี่มีโอ้ยผมมาหลายครั้งผมเพิ่งรู้ว่ามีชื่ออันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับผมแต่ระดับสายเลือดเขาเนี่ยจะสูงกว่าเขาเมาก็คือเขาว่า81ข้าวเหนียว84นะครับสูงที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ไหมสูงที่สุดในประเทศไทยคือตัวนี้ครับนี่คือข้าวจี่เฮ้ยข้าวจี่เฮ้ยข้าวจี่คือตัวนี้ข้าวจี่ข้าวจี่ตัวนี้เลือด92สูงท่านผู้ชมในประเทศไทยไปดูหน้าตาข้าวจี่สิท่านผู้ชมมุดเข้าไปดูที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าท่านผู้ชมมุดเข้าไปดูสมุไรนิดนึงโอ้นี่ครับผมถ่ายภาพนิ่งไว้เลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหจะออกไปทางญี่ปุ่นข้าวจี่นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้92ครับผม92ใช่ข้าวเมา81ข้าวเหนียวข้าวเหนียว84ข้าวจี92ใช่ยังมีข้าวอะไรอีกไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวห่างข้าวห่างเฮ้ยท่านผู้ชมมีข้าวห่างเฮ้ยนะครับซึ่งเลือด92เหมือนกัน92โอ้โหข้าวห่างนี่เดี๋ยวให้นางแบบท่านผู้ชมดูนางแบบของเรานะนางแบบที่สั่งมาไกลนะโอ้โหหน้าตาเหมือนกูนิดนึงนะเวลาวัวไปชอบท่านอย่าไปสนใจพวกผมนะไอ้นี่พวกนี้แหละไกด์ท้องถิ่นกับพวกผมนะมันกระเซาเยาะแยะกันนะสรุปว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าพ่อพันธุ์ที่เราประคองสายพันธุ์จนได้โด่งดังที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกนี้อยู่ที่ศูนย์ภูพานสกลนครมีชื่อเป็น1เป็นข้าวเมาข้าวเมา2ก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสามข้าวจี สี่ข้าวห่างข้าวห่างใช่ครับตัวนี้ข้าวกล้องครับแล้วตัวสุดท้ายได้ชื่ออะไรข้าวกล้องครับผมข้าวกล้องเราพยายามตั้งชื่อให้เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเออนี่คือสกลนครมีทั้งข้าวเหนียวข้าวห่างข้าวเมาข้าวกล้องนะครับมีข้าวอะไรอีกไหมเนี่ยที่เรายังไม่ได้ตั้งนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมันจะต้องมีนะต้องมีข้าวปุ้นข้าวปุ้นเดี๋ยวจะมีข้าวปุ้นเอาเป็นข้าวหรือว่าเอาชื่อที่ข้าวที่มีในภาคอีสานเพื่อที่จะให้คนเขารู้ว่านั่นคือสิ่งที่มันมีหรือว่ามันเกิดจากคุณวุฒิครับคุณวุฒิในฐานะที่ชอบผสมพันธุ์กัวเหลือเกินนะก็บอกเบอร์โทรซะเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ในส่วนของเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อนะครับกำลังมองหาว่าเราจะใช้พ่อพันธุ์ตัวไหนนะครับลองมองมาที่ในส่วนของโคเนื้อผูกพันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับต้องบอกว่านะครับโคสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ได้มีกันแค่ง่ายๆนะครับ1ใน4ของโลกคือประเทศไทย1ใน77จังหวัดคือสกลนครเพราะว่าเขาให้เนื้อที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือเนื้อโกเบหรือว่าเนื้อมัสกาไหนไหนไหนก็มาแล้วไปนะครับเอาความชื่นชมพวกเราม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 าเข้ามาอ้อเข้ามาซูโม่ซูโม่เฮ้ยเรามาแบบชัยโยแสดงชัยชนะของจังหวัดสกลนครอย่างเช่นไม่มีใครทำได้เหมือนเราใช่ครับผมครับโอ้เฮ้ยเรา1 2 3เฮเอาชัยชนะให้ข้าวๆทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของเรานะ1 2 3เอ้ยไม่จังแบบเสียตาอุตส่าห์แหกคิวมานะเนี่ยเอาดังดังเด่นดังเฮ้ยสองคำเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกอยากกินเนื้อแซ่บที่สุดกิโลเท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าหมื่นผมได้ยินคุณหมอวิสุทธิ์บอกว่า20,000กว่านะครับได้แตะอยู่ที่ดุสิตเมื่อหลายปีก่อนผมไม่ถ่ายเลย3วันครับเนื้อมันดีครับไม่ใช่เฮ้ยคัด